สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแบบมุมแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้นะเราไม่ได้มาทำ DIY ค่ะแต่ว่าเรานะคะจะมาพาเพื่อนๆนะคะไปทัวร์สตูดิโอของเรากันค่ะนี่สตูนะคะที่เราใช้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เก็บเครื่องมือต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะเปลี่ยนมาเป็นใช้กล้องมือถือนะคะกล้องตัวนี้นะคะเพราะว่าเราอะกล้องตัวใหญ่ที่ปกติใช้ถ่ายนะคะมันจะไม่มีการสั่นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวภาพมันจะสั่นไปสั่นมานะเดี๋ยวเพื่อนๆปวดหัวนะคะก็ขออนุญาตนะมันอาจจะแปลกๆสักหน่อยนะคะมุมนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในสตูเรามีอะไรบ้างนะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นขนาดของห้องทำงานของเรานะคะสตูดิโอที่เราไว้ทำงานแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะนี่มันจะสุดเขตอยู่แค่ตรงนี้นะคะที่ชั้นวางรองเท้านะคะเพราะว่าเลยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะด่าเอานะคะความจริงก็คือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะตรงนี้ทั้งหมดก็คือตอนแรกมันเอาไว้สำหรับไว้วางของของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยึดมาเป็นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูนะคะภาพก่อนและหลังนะคะที่เราจะมาทำสตูดิโอนะคะมันเป็นยังไงนะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพก่อนและหลังนะคะซึ่งตอนทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยโอ้ยังสวยนะคะเพราะว่าค่อนข้างโล่งเนาะไม่ค่อยรกตอนนี้คือรกมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นเนาะของมันเยอะอะค่ะอันนี้ก็ไปเริ่มจากนี่ค่ะชั้นอันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าใครเคยดูนะคะมันจะเป็นชั้นที่เรานะคะอยากได้ชั้นอีเกียมากเลยนะคะแต่ว่าของอีเกียเขาเล็กไปค่ะเราก็เลยมาทำเองนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนนะคะลองไปดูกันนะวิธีทำนะสำหรับชั้นอันนี้ใช่ป่ะตอนแรกนะคะข้างหนึ่งมันจะเป็นชั้นวางของแบบนี้แหละเป็นชั้นชั้นนี้นะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นที่แขวนเสื้อนะคะแต่อันนี้นะเราเอามาเปลี่ยนนะคะให้มันเป็นชั้นวางของทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันวางของไม่พอเนาะขนมันของเยอะนะคะส่วนชั้นพวกนี้ก็จะเก็บแบบพวกของแบบเล็กๆอะค่ะอย่างพวกสายไฟพวกอะไรเงี้ยค่ะเราจะใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็มีพวกสีอันนี้ค่ะเราเดี๋ยวอ้อมมาให้ดูนะอันนี้ค่ะชั้นที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่วางของอยู่อันนี้เนี่ยเราเอามันเป็นฝาลังไม้นะคะที่เขาใส่จานญี่ปุ่นนะคะแม่เขาซื้อมาจากมือสองนะคะมันใส่จานมาเซรามิกค่ะเราก็เลยเอามาผ่านะคะผ่าครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะตัดครึ่งนึงแล้วก็เอาไม้เสริมอะค่ะเอามาทำเป็นชั้นสำหรับวางของนะคะแล้วก็ที่ดูมันรกๆนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ทิ้งของที่เราทำเลยนะคะอันนี้คุ้นๆไหมอันนี้นะคะเป็นชั้นกิ่งไม้นะคะที่เราเอาไว้แขวนต่างหูแขวนสร้อยนะคะอันข้างบนนั้นก็เหมือนกันนะนี่ค่ะกิ่งไม้แขวนรูปน้องกวางกับต้นคริสต์มาสนะคะเนี่ยมันรกก็เพราะแบบนี้แหละค่ะไม่มีอันไหนเลยนะที่เราตัดใจทิ้งได้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะตู้นี้คือตู้รองเท้านะคะเป็นบิวอินของที่บ้านก็คืออยู่มานานมากแล้วค่ะ10กว่าปีนะคะเขาก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะคะก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะต่อไปค่ะนี่เป็นมุมทำงานนะคะที่เราอยู่บ่อยที่สุดนะคะก็อันที่เพื่อนๆ เห็นอยู่ก็คือเจ้ากำแพงอันนี้นะคะแน่นอนว่าเอาไว้สำหรับถ่ายชิ้นงานนะคะถ่ายคลิปต่างๆนะคะเอามาติดอยู่บนนี้นะคะอันที่เพื่อนๆ เห็นเนี่ยนะคะมันเป็นกำแพงปลอมค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่ค่ะมันเป็นกำแพงไม้อัดนะคะที่เราติดอยู่บนกำแพงปูนอีกชั้นนึงนะคะทำไมถึงต้องติดกำแพงไม้อัดอีกชั้นนึงใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะเราเจาะนะคะผนังบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่างานนี้พอเคลียร์เสร็จเนี่ยอันนี้ค่ะที่ทำชั้นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะพองานเสร็จแล้วก็เคลียร์ทิ้งนะคะก็ต้องเอาออกนะคะแล้วก็เอาไว้ทำงานต่อไปนะคะดังนั้นก็เลยต้องเป็นกำแพงปลอมเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเจาะจนพุนแน่นอนค่ะถ้าเป็นกำแพงปูนนะคะก็ถ้าใครแบบชอบแบบว่าเปลี่ยนบ้านแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทำสตูนะเราก็แนะนำเลยค่ะติดเป็นกำแพงไม้อัดอีกชั้นนึงดีกว่านะคะต่อไปค่ะเป็นมุมข้างๆกันนะคะอันนี้ค่ะเป็นชั้นนะคะแขวนนะคะติดผนังนะคะที่เราทำเองนะคะอันนี้ไว้สำหรับเก็บเครื่องมือต่างๆนะคะพวกเครื่องมือหนักๆหน่อยนะที่ใช้ประจำเนี่ยค่ะมันจะได้หาง่ายนะตอนแรกเราทำแบบเป็นโต๊ะเก็บเป็นตู้เก็บเนี่ยค่ะแล้วแบบโอ้ยของมันหายบ่อยมากเลยนะพวกหัวสว่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องกระจายตัวออกมานะคะเพื่อให้เห็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมพวกดอกอะไรเงี้ยค่ะพอวางรวมๆกันแล้วมันงงนะเราหาของไม่ค่อยเจอนะคะนี่ค่ะ
ก็เลยทำชั้นนี้ขึ้นมาก็หาได้ง่ายแล้วก็เป็นระเบียบนะคะอันนี้ก็เป็นแบบใส่น็อตนะคะนี่แยกขนาดเอาไว้เนี่ยค่ะแยกไว้นะคะเขียนทับเอาไว้ส่วนความพิเศษของชั้นนี้นะคะก็คือนี่ค่ะนี่มันเป็นชั้นแบบ45องศานะคะเดี๋ยวช่วยเพื่อนๆดูนี่ค่ะมันเป็นชั้นนะคะที่ตัดไม้นะคะทำมุม45องศานะคะเนี่ยค่ะนี่แล้วก็มาเนี่ยค่ะทำเป็นชั้นแขวนติดอันนี้เนี่ยเราบอกเลยนะคะว่าตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะว่าเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอกะอีกแค่การตัดไม้45องศาใช่ปะแล้วก็เอามาแขวนอย่างเงี้ยภาพคือพอทำแล้วเฮ้ยทำได้จริงนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะอันนี้ฝรั่งเขามาจานิยมใช้นะคะแบบนี้นะบางทีตู้แบบแขวนบนผนังลอยๆที่เพื่อนๆเห็นนะก็คือเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีนี้กันนะคะเจ๋งมากๆเลยนะเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะคะให้ดูนะวิธีทำยังไงนะคะเอาละค่ะสำหรับวิธีนะคะที่เรานะใช้ทำนะคะก่อนที่จะมาทำเป็นเจ้าชั้นอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะมีพื้นที่นะเนี่ยแค่นี้เองค่ะมันแบบตายตัวมากๆเลยนะคะเกินกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีนะคะเราก็เลยนะคะต้องทำการนี่นะวิธีการของเราคือนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็เลยทำโปรโตไทป์นะคะอันนี้เป็นสัดส่วนนะคะเท่ากับของจริงก็คือของจริงก็คือ1ใช่ไหมคะเราย่อลงมานะคะ20นะคะ1ต่อ20ก็คือย่อลงมาให้มันเล็กลง20เท่านะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่คือวิธีที่เราทำงานนะคะในพื้นที่ที่แบบมันมีจำกัดใช่ปะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้นะคะว่าเฮ้ยมันวางได้จริงไหมมันทำขนาดเท่าไหร่นะคะมันวางชั้นได้กี่อันแล้วสวยหรือเปล่านะคะเราก็เลยใช้วิธีนี้นะคะในการทำงานก่อนนะคะส่วนอันนี้ที่เราตัดมาเป็นอันนี้นะคะก็คือว่า เราใช้ไม้บาซ่านะคะในการทำค่ะอันนี้ก็แนะนำนอกสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะคะโดยที่ไอสัดส่วนเนี้ยทำยังไงนะคะนี่ค่ะต้องไปซื้อนะคะไม้บรรทัดต้องมีไม้บรรทัดสัดส่วนนะคะมันมีตั้งแต่แบบ1ต่อ50 1ต่อ20 1ต่อ75 1ต่อ101อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอันนะคะต้องไปดูที่ปอกมันนะคะมันจะบอกไว้ส่วนนี้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นนะคะว่าวางของเนี่ยเต็มเลยนะคะความจริงแล้วเขาก็คือโต๊ะเลื่อยนะคะนี่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เลยกลายเป็นที่วางของนะคะไปโดยปริยายนะคะส่วนไอ้เจ้าขาข้างล่างนะคะโต๊ะที่เอาไว้วางเขาอะอันนี้นะเราทำใหม่นะคะเพราะว่าอันที่เขาแถมให้อ่ะมันค่อนข้างสูงนะคะแล้วเราอ่ะมองไม่ค่อยเห็นไม้เห็นมือตัวเองเวลาตัดนะคะก็เลยเสียวๆนะสุดท้ายก็เลยต้องทำใหม่นะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะตัวเตี้ยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตู้นะคะเพกบอร์ดนะที่เราเอาไว้เก็บพวกของนะคะอย่างกระเป๋าเครื่องมือค่ะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบว่าที่วางนะคะเครื่องมืออันแรกของเราเลยนะคะที่เราทำนะคะอีโอ้ยมันติดเดี๋ยวหมุนนิดนึงเนาะนี่ค่ะอุ๊ยเข้ายากจังนี่ค่ะมันจะเป็นแบบชั้นเพกบอร์ดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตู้เครื่องมือแบบติดล้อด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นลังเลื่อนนะคะที่ไว้สำหรับเก็บไม้นะคะอันนี้เราทำเป็นแบบว่าทรงลาดลงมานะคะติดล้อนะคะว่าสำหรับเก็บพวกเศษไม้นะที่เหลือจากการทำงานนะคะก็คือทำเป็นทางลาดลงมาเพราะว่านี่ค่ะจะได้เอาไว้ตั้งแต่ไม้สูงปี๊ดนะคะค่อยๆไล่มาไม้ยาวน้อยแล้วก็พวกเศษนี่ค่ะเศษสำหรับอันนี้นะคะเราเป็นคนที่อย่างที่บอกนะคะว่าเรานะไม่ค่อยทิ้งอะไรนะคะเราก็จะเก็บพวกเศษไม้นี่ค่ะไว้เยอะมากเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะเก็บเอาไว้นะคะบางคนอาจจะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะนะคะอันนี้เราโดนด่าเรื่องนี้บ่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะความจริงแล้วเศษพวกนี้มันดีมากเลยนะคะอย่างชั้นเนี่ยค่ะชั้นที่บนกำแพงที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนั้นอะพวกของที่ใส่เครื่องมือนะคะเราก็ทำมาจากเศษไม้พวกนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะเอามาต่อกันนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อไม้ใหม่นะคะประหยัดเงินตอนนั้นที่ทำนะที่เห็นแบบตอนนั้นเราก็เก็บได้ประมาณนี้ค่ะพอตอนทำชั้นนั้นนะคะโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยนะคะและเราก็ไม่ต้องไปซื้อไม้ใหม่ด้วยเรียกว่าประหยัดสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะแต่ความจริงแล้วถ้าเป็นไม้ใช่ปะความจริงแนะนำนะคะว่ามันจะต้องมีที่เก็บนะคะแบบเป็นอย่างนี้ค่ะให้มันวางแนวราบนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเสียบไว้อย่างเงี้ยนานๆนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆแอ่นเนาะม
ไม้มันก็จะโค้งนะคะงอเอาไปทำอะไรก็ไม่ค่อยได้นะเนี่ยค่ะความจริงบางคนที่จะมีอย่างนั้นนะแต่ว่าเราไม่มีที่นะคะก็เลยทำได้ใส่แค่นิดๆหน่อยๆนะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นที่สำหรับใส่พวกสีถังทินเนอร์นะเดี๋ยวเราขอดันชั้นไม้ออกแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะข้างหลังก็จะไว้พวกถังสีสีย้อมไม้ค่ะอะไรแบบนี้นะนี่ค่ะก็จะเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะคะพวกนี้จะเป็นพวกที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะเราก็เลยเอามาไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ชั้นที่เพื่อนๆ เห็นสีดำๆนี่ก็คือว่าเราไปซื้อมานะคะจากตอนที่เราไปอีเกียนะคะอันนี้เขาลดราคานะคะเป็นตัวโชว์ค่ะมันก็จะไม่มีพวกลิ้นชักพวกแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบโล่งๆเปล่าๆมาอย่างนี้นะคะว่าเราคิดว่ากะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยใช่ป่ะเรากะจะแบบอาจจะเอามาแฮกนะคะทำแบบให้มันเป็นลิ้นชักนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เสียบอยู่ข้างๆค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นไม้นะคะที่เรานะไปซื้อมาจากอีเกียนะคะแผ่นอันนี้รู้สึกจะ300นะคะ400บ้างอะไรเงี้ยค่ะเรากะว่าเราเขาแบบน่าจะเป็นแผ่นของพวกตู้พวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเคลือบอะไรสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกะว่าเราจะเอามาทำนะคะเป็น DIY แบบโต๊ะกาแฟอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นลังนะคะการ์ตูนนะคะวันพีชนะคะก็คือว่าเรานะคะเป็นแฟนวันพีชนะคะก็คือเพิ่งจะไปสั่งซื้อมานะคะการ์ตูน94เล่มก็เลยกะว่าเราจะมาทำเป็นชั้นวางการ์ตูนนะคะซึ่งก็ถ่ายคลิปไปได้สักนิดหน่อยแล้วนะคะแต่ว่าอุปกรณ์มันหมดเนาะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราไปซื้ออุปกรณ์แล้วมาทำต่อนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆรอรับชมกันด้วยนะต่อไปค่ะที่ที่สำคัญเหมือนเดิมนะคะก็คือที่นี่ค่ะโต๊ะนะคะโต๊ะที่เราก็ทำคลิปนะคะเกี่ยวกับตอนที่เราทำเขาใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็แน่นอนทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเนาะเพราะว่าเราทำคลิปบนนี้เกือบจะตลอดเวลาเหมือนกันนะคะก็ลืมไม่ได้เหมือนเดิมนะคะโลโก้ช่องของเรานะคะตอนนี้นะคะช่องของเรามีครบ2คนแล้วนะคะนี่นะคะตั้งแต่สมัยเรายังผมยาวนะคะส่วนแพรรี่นะคะของเรานะคะสายงานเย็บปักถักร้อยนะคะเพื่อนๆดูได้นะคะในคลิปโดนัทแม่ชมนะคะมาครบกันทั้งคู่แล้วนะคะตอนนี้คือคนผมสั้นนะคะกลายเป็นคนผมยาวส่วนเรานะคะที่ผมยาวกลายเป็นคนผมสั้นเรียบร้อยแล้วค่ะกว่าจะมาครบ2คนนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นท่อนะคะ PVC นะคะเอาไปพ่นสีนะคะอันนี้เรากำลังถ่ายคลิป DIY อยู่ค่ะเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอตัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาลงให้เพื่อนๆดูค่ะขออุบไว้ก่อนนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรนะส่วนอันนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะพื้นมันมี2สีใช่ไหมอันนี้นะคะมันเกิดจากการที่ว่าเวลาถ่ายคลิปใช่ไหมคะแล้วพอเอาพวกของมาตั้งเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยพอพื้นมันเป็นแบบสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะมันแบบไม่ค่อยสวยนะเราก็เลยเก็บเงินนะคะไปซื้อพื้นลามิเนตนะคะมาเนี่ยค่ะมาแปะเองนะคะเขาจะเป็นแบบคลิกล็อกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะเอามาแปะเองค่ะแต่ว่าที่เพื่อนเห็นว่ามันไม่เสมอใช่ปะมันมีอยู่แค่นี้นะคะก็เพราะว่าเราเก็บเงินได้แค่เท่านี้นะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อนะค่าลามิเนตเนี่ยราคาประมาณ 2,000 กว่าๆนะคะแต่ค่าส่งมานะคะราคาตั้ง600แน่ก็คือเสียประมาณ 3,000 กว่านะคะแล้วก็หมดค่ะหมดเงินหมดตัวก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะคะนี่ค่ะมันก็จะแบบแหว่งไปแหว่งมาอย่างนี้นะคะไม่เต็มเลยนะนี่ค่ะถ้าคลิปไหนที่เห็นมันเต็มๆนะคะไอ้ที่ภาพพวกภาพนิ่งก็คือเราใช้นะคะตัดแต่งรูปเอานะคะก็ถ้ามีเงินนะคะอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ว่าเอ๊ะเราจะบูให้มันจนเต็มไปถึงตรงนู้นนะคะเวลาถ่ายคลิปถ่ายรูปมันจะได้สวยเนาะส่วนอันนี้นะคะนี่อันนี้นะคะจะเป็นกล้องนะคะที่เราใช้ถ่ายประจำนะคะก็คือ Lumix G7 นะคะพานาค่ะดีมากๆเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขานะไม่มีการสั่นนะคะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นมือถือในวันนี้นะคะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะที่เรากำลังทำอยู่นะคะอันนี้คือคุณแม่เขาไปซื้อกล่องสุ่มนะคะเซรามิกจากญี่ปุ่นมือสองแต่ว่าเจ้ากรรมนะคะด้านเนี่ยค่ะในกล่องนะคะมันมีฝาเนี่ยประมาณ10อันหรือ12อันเราจำไม่ได้นะคะไม่แน่ใจท
ที่มันเป็นนาตาฝาค่ะแต่มันไม่มีตัวถ้วยนะแล้วแบบว่าเอาไปทำอะไรได้นะคะมันเอาไปทำอะไรไม่ได้เราก็เลยเนี่ยค่ะคิดนะคะว่าเอ๊ะมันจะเอามาทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็กำลังถ่ายอยู่นะคะเดี๋ยวอดใจรออีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะรีบทำนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะว่าไอ้เจ้าฝาถ้วยเนี่ยมันเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาทัวร์นะคะสตูดิโอเล็กๆของเรานะคะแต่ความรกนั้นยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเพราะว่ายิ่งทำใช่ไหมคะมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะก็แบบเริ่มที่จะไม่มีที่เก็บแล้วนะคะก็ยังไงนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะก็ยังไงเหมือนเดิมเลยก็ขอบคุณนะคะทุกๆการดูนะคะแล้วก็การติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเพจนะคะ G Thai Tour ของเราไว้ด้วยนะคะก็ถ้าใครทำอะไรนะคะอยากให้เอาผลงานนะคะมาอวดกันบ้างใครเราอยากจะรู้ว่าที่เราทำไปนะคะในคลิปเนี่ยเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเอาไปทำตามได้จริงไหมนะคะหรือว่ายังไงนะคะเราจะได้เอาไปปรับปรุงตัวแล้วก็แก้ไขนะคะถ้ายังไงก็วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะเราจะพยายามนะคะเอาคลิปให้ขี่ขึ้นนะคะแล้วก็ลงให้บ่อยเราที่จะทำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่นะ